สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับเซลแนนค่ะเซลแนนจะพาทุกคนไปพบกับรถ X Series ที่อยู่ด้านหลังของเซลแนนเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นตัว X Series 4ประตูยกสูงสีขาวมุกนะคะซึ่งตัว X Series จะเป็นรุ่นพิเศษของตัว Isuzu เลยค่ะเขาจะมีสติกเกอร์นะคะคาดอยู่รอบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวฝากระโปรงด้านหน้านะคะตัวด้านท้ายก็มีตัวสติกเกอร์เช่นกันแล้วก็ตัวโลโก้นะคะที่ตัดเป็นสีแดงทั้งคันเลยเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือว่าภายในก็จะเป็นสติกเกอร์หรือว่าโลโก้ที่เป็นเอกลักษณ์ของตัว X Series เลยนะคะตัวด้านหน้าของเขานะคะก็จะตกแต่งด้วยสเกิร์ตรอบคันจากตัวโรงงานเลยค่ะทุกคนสวยงามมากสวยไหมคะมาดูด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะตัวล้อนะคะของเขาจะมาเป็นขนาดขอบ18จากตัวโรงงานยางบิสโตนนะคะตัวนี้นะคะจะมีโลโก้พิเศษเลยของตัว Isuzu เป็นสีแดงจากตัวโรงงานล้อแม็กเป็นตัวสีดำนะคะตัวนี้หน้ายางเขาก็จะดูใหญ่มากเพราะว่าขนาดยางของเขาจะอยู่265นะคะทับตัว60ขอบ18นะคะมาสติกเกอร์ X Series นะคะติดมาจากตัวโรงงานยกสูงดูยังไงคะว่าเป็นยกสูงเขาจะมีบันไดด้านข้างนะคะมาพร้อมตัวรถเลยค่ะแล้วก็ตัว4ประตูยกสูงก็จะมีเอกลักษณ์ตัวกระบะด้านหลังนะคะที่ติดมาจากตัวโรงงานพร้อมตัวโลบาร์ตัวนี้เลยนะคะสวยงามมากขนาดตัวรถดูสูงมากค่ะลูกค้าสูงจริงๆแล้วก็ตัวด้านท้ายนะคะตัวกันชนของเขาจะติดมาจากตัวรถเลยค่ะติดกับตัวท้ายท้ายกระบะตัวรถเลยนะทุกคนตัวนี้โลโก้สีแดงอย่างที่นันบอกสติกเกอร์ด้านหลังมีสัญลักษณ์ X Series ให้ทั้งคันเลยมาค่ะมาดูภายในกันบ้างโชว์รูมคึกคืนมากเสียงรอบข้างชัดเจนภายในคันนี้นะคะจะเป็นตัวรถ X Series เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเซลแนนมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้เลยนะคะลูกค้าเลือกได้เลยว่าจะเอาตัวเกียร์อะไรนะคะตัวนี้นะคะราคาตัวรถของเขานะคะก็จะอยู่ที่964,000 บาทค่ะนะคะตัวเบาะจะเป็นเบาะคูลแม็กนะคะเบาะหนังสีดำตัดได้สีแดงจากตัวโรงงานเลยค่ะตัวขนาดจอนะคะของเขาก็มีขนาดที่7นิ้วนะคะจะอยู่ในเกรดตัวเหมือนตัว ZX Series รุ่น Z นะคะของตัวยกสูง4ประตูค่ะราคาคันนี้นะคะลูกค้าสามารถจัดทำดาวได้ที่ 5% ได้เลยค่ะจากตัวราคารถเนาะสามารถส่งสูงสุดได้ที่7ปีหรือว่า84งวดค่ะนี่สีขาวมุกเซลแนนบอกค่าสีไปให้เรียบร้อยจากตัวที่เซลแนนแจ้งราคาไปแล้วนะคะตัวนี้นะคะราคาจะลดอยู่ที่964,000 บาทเท่านั้นเองค่ะสามารถดาวเริ่มต้นได้ที่ 5% หรือว่าอยากติดต่อเซลแนนสอบถามนะคะหรือว่าจะสอบถามรุ่นอื่นๆเดี๋ยวแนนทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ที่ด้านล่างทักแนนมาได้เลยนะคะวันนี้แนนขอตัวค่ะ